มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เมื่อวันที่12มกราคม2564สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยมีนายณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรวมด้วยนายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตลอดจนคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมที่ห้องประชุมแคแสอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสวัสดีครับกระผมนายสราวุธมีจันทร์นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับซึ่งกระผมนะครับเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กระผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับกระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติตนเป็นนักศึกษาที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะประกอบอาชีพสุจริตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชิสาคำละหงนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอุตสาหกรรมบริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดิฉันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษานี้ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งและดิฉันขอให้คำมั่นสัญญาว่าเมื่อดิฉันจะตั้งใจศึกษาให้จบปริญญาตรีและเมื่อจบการศึกษาแล้วดิฉันจะประกอบอาชีพสุจริตเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสำหรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักศึกษาที่กำพร้าด้วยเหตุจากครอบครัวประสบสาธารณภัยสำหรับปีการศึกษา2563นี้มูลนิธิได้อนุมัติทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจำนวน8รายรับมอบทุนรายละ 30,000 บาทนับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบรมราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้